Music Arms สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมปั๊ก Music Arms ครับผมเจวงเฟียสแพนิคครับผมวันนี้ไม่มีรีวิวไม่มีมากันในช่วง Music Retreat นะครับวันนี้เป็นหัวข้ออะไรดีเจ Djent 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 คือ DJ ENT Djent 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 นะครับนะฮะจริงๆเขาออกเสียงว่าเจนอย่างเดียวแหละแต่ผมติดปากเป็น Djent ละครับนะฮะเริ่มจากอะไรดีDjent คืออะไรเนี่ยDjent คืออะไรก่อนบอกก่อนนะว่าผมจะบอกในมุมมองความเข้าใจของผมนะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ได้นะครับผมครับผมเพราะผมก็รู้ไม่ค่อยครบหรอกเนาะก็จะพยายามบอกให้เยอะที่สุดแล้วกันครับดีเจนเนี่ยเป็นกระแสแนวที่มาในเมืองไทยสักพักแล้วล่ะมันจะเหมือนกับช่วงที่ยุคอีโมเข้ามาอีกคือในต้นกำเนิดของดนตรีมันก็จะเป็นพวกแนวโปรแกรสซีฟเมทัลคอร์อะไรพวกนี้ผสมกันแล้วบวกกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาก้าวหน้าเข้าไปด้วยกับความยึกยับของดนตรีมากขึ้นก็เลยเป็นดีเจนพูดง่ายๆว่าไอ้ดีเจนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับดนตรีพวกดนตรีร็อกหนักๆใช่ไหมขมวดอย่างนี้แล้วกันเนาะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรคำถามต่อไปคือมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอันนี้จะต้องแตกเป็น3หัวข้อครับตั้งสายยังไงปรับซาวยังไงให้ดีเจนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเล่นคร่าวๆบอกคร่าวๆเริ่มจากตั้งสายดีเจนเนี่ยเอกลักษณ์มันคือการตั้งสายจูนให้มันต่ำลงต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าที่เคยต่ำอย่างพวกนูเมทัลเนี่ยจะเริ่มดรอปต่ำลงมาแล้วเป็นดรอป B หรือดรอป D อะไรก็แล้วแต่อันนี้ดรอปต่ำกว่านั้นอีกเหรอต่ำกว่านั้นอีกพี่ส่วนใหญ่วงที่เล่นดีเจนเนี่ยก็จะเป็นพวกกีตาร์7สาย8สาย9สายก็มีอย่างเช่น Periphery ก็เดี๋ยวบอกวิธีตั้งสายก่อนครับอันนี้ที่เอามาใช้จะเป็น7สาย SGR นะครับครับผมแต่ผมปิดยี่ห้อไว้ไม่มีเหตุผลปิดทำไมก็ไม่รู้อยากให้มันเป็นโทนดำไงก็เลยปิดไว้เป็น SGR 7สาย7สายรุ่น C7 ครับผมซื้อได้ที่ Music Arms นะครับผมนั่นแน่อยู่เป็นก็เริ่มจาก6สายธรรมดาก่อน6สายเนี่ยเวลาดรอปคือเขาจะเริ่มดรอปจากสาย6ครับจาก E ดรอปลงมาเป็นโน้ตตัว D ก่อนจะเป็นเสียงนี้ตอนแรกเสียงจะเป็นเสียง E ครับดรอปลงมาเป็น D พอดรอปเป็น D มันจะเล่นเป็น power chord ได้โดยสายเปล่าดรอปนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเป็น6สายต้องการดรอปเป็น B เนี่ยเราดรอปแบบนี้ก่อนดรอปสายเดียวก่อนให้มันเป็น D แล้วก็ลงไปอีก1เสียงครึ่งมันก็จะเป็นดรอป B อย่างเช่น Slick Knotที่ดรอป B กันนะครับคราวนี้พอเป็น7สายเนี่ยสายบนเดิมๆแล้วเป็น B เป็นโน้ต B ตอนนี้ผมดรอป G อยู่แต่ว่าสายที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นสายเบอร์เล็กเบอร์52เองส่วนใหญ่เขาจะใช้เบอร์60ขึ้นไป60มันก็จะย้วยๆหน่อยเสียงก็จะประมาณนี้ฟังรู้เรื่องไหมย้วยเสียงย้วยจริงถ้าเบื่อสายเบอร์ใหญ่มันก็จะไม่ย้วยขนาดนี้อันนี้พอดรอปแบบนี้ปุ๊บถ้าเรียงโน้ตมันจะเป็นจากล่างเป็น E B G A D D แล้วก็สาย5เป็น A สาย6ดรอปแล้วเป็น D สาย7ดรอปแล้วเป็น G คราวนี้เราจะสามารถเล่น power chord ด้วยนิ้วเดียวได้2สาย2ชุดอันนี้ของสาย7คอร์ดของสาย7อันนี้คอร์ดของสาย6ปกติเป็นพอมอดแล้วนะพอมอดนะมีสับด้วยอันนี้คือวิธีตั้งสายนะครับผมก็ ลองไปอินเสิร์ตเพิ่มเติมเอาละกันเอาตั้งสายอย่าง Periphery อ่ะตั้งสายแบบหลายแบบมากลองไปหาดูแล้วกันนะครับใน Google มีนะต่อไปตั้งสายเสร็จแล้วต่อไปเป็นอะไรปรับซาวปรับซาวอันนี้ความเป็นดีเจนปรับแหวนมันเจนครับ1ในเรื่องของ EQ นะครับอย่างที่ผมอัดตอนนี้อยู่ผมจะเลือกใช้เป็นหัวแอมของ Mesa Boogie ครับก็ EQ เนี่ยเบส Middle Table เนี่ยผมจะปิดเบสปิดเพราะอะไรเพราะว่ากีตาร์เมื่อดรอปลงไปแล้วเสียงพอเสียงมันต่ำลงเบสมันจะมาเยอะขึ้นดังนั้นคนเล่นเมทัลเนี่ยเขาจะลดเบสลงเพื่อให้มันพลาดใช่ไม่ให้มันยู่ยี่อ่ะมันจะฟังไม่รู้เรื่องฟุ้งเพราะคราวนี้มันย่านเสียงจะไปตีไปทับกับเสียงเบสเสียงกระเดื่องก็ต้องปรับลดเบสลงนิดนึงคัดมันลงครับมันก็จะได้มันจะฟังดูกรอบๆหน่อยแต่ว่ามันฟังชัดเวลาเล่นรวมกับวงแล้วถ้าดีเปล่าๆอ่ะเสียงเบสไม่มาหรอกแต่เวลาอุดสายอ่ะเสียงเบสมันมาส่วนย่านแหลมเทเบิลเนี่ยก็ต้องบูทขึ้นให้มันมีความคมชัดมากขึ้นเพราะยิ่งดรอปสายต่ำลงแล้วความคมมันจะดรอปลงตามไปด้วยส่วนเสียงกลางก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมอะผมจะชอบเสียงกลางเยอะผมชอบให้เสียงมันเหน่อผมเรียกว่ามันเหน่อแล้วกันอย่างเงี้ยมันจะฟังดูเหน่อคือจากที่นั่งฟังมาเนี่ยสรุปจากคนที่คือไม่ได้อยู่ในวงการดีเจนนะครับผมคือการปรับซาวเนี่ยคือเหมือนกับว่าให้มันแยกสัดส่วนกันไปเลยใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะตีกันใช่นะเหมือนที่เจบอกว่าคัดย่านโลออกให้หมดหรือเกือบหมดเลยใช่แล้วก็เพิ่มย่านกลางขึ้นมาแล้วก็เพิ่มย่านแหลมนะครับซึ่งให้มันฉีกกันย่านกลางก็เพิ่มให้มันเนิร์ๆแบบที่เจบอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเสียงที่มันออกมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันจะค่อนข้างชัดแต่สูตรมันไม่ได้ตายตัวพี่มันอยู่ที่เราฟังด้วยแหละว่ามันเป็นด้วยความชอบของเราด้วยนะครับถ้าเผื่อบางคนเขาไม่ชอบเนอไม่ชอบกลางเนออะไรประมาณนี้อย่างผมชอบกลางเยอะใช่ไหมมันเนอเนอครับผมอ่ะตั้งสายแล้วปรับซาวแล้วปรับซาวอย่างเดียวไม่ได้พี่ทำอะไรต่ออัดน้อยเกตเข้าไปด้วยน้อยเกตคืออะไรน้อยเกตคือเป็นตัวตัดสัญญาณรบกวนตัวตัดสัญญาณรบกวนก็คือผมจะใส่ข้างหน้าก่อนเป็น PM ก่อน PM แล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งหลัง PM สมมติว่าเสียงแตกอยู่ตรงนี้นะครับครับเวลาเรียงเอฟเฟกต์ก้อนเนี่ยมันจะเริ่มจากไดนามิกแล้วก็แอมแล้วก็โมดูลแล้วก็แอมเบียนพวกดีเลย์ทั้งหลายแต่ว่าดีเจนเนี่ยไม่ใช้ละก็อัดหน้าหลังเลยอัดหน้าหลังน้อยเกตหน้าหลังแล้วเวลาเราเล่นอะไรที่แบบมันจะตัดแบบตัดเลยอ่ะมันจะฟังชัดสมมุติว่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวผมลองเอาน้อยเกตออกไม่ใส่เลยนะมีเสียงจีมาแล้วแล้วคราวนี้เวลาเล่นพวกมันก็จะมีเสียงเสียงรบกวนตีกันอยู่ครับนะครับประมาณนี้การปรับซาวด์คร่าวๆนะครับผมก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูในโดยส่วนตัวของเจแล้วไอ้ตรงการปรับซาวด์ครบยังมีอะไรมากกว่านี้ไหมครบแล้วเนาะโอเคงั้นก็ตั้งสายครับผมปรับซาวด์สุดท้ายการเล่นเล่นยังไงให้เจนใช่เล่นยังไงให้เจนก็คือเอาที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผมศึกษามาแล้วกันครับก็คือเรื่องการอุดสายถ้าเป็นเมทัลปกติเราจะอุดสายธรรมดาวางมือธรรมดาแต่ถ้าเป็นเจนอ่ะมันจะเข้ามาอีกให้มันมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรโกสโน้ตเยอะขึ้นเดี๋ยวจะลองเล่นดูแบบเจนนะ ถ้าเป็นเมทัลธรรมดาก็ถ้าเป็นเจนประมาณนี้ครับคือพูดง่ายๆนะครับเอาผมเป็นที่ตั้งแล้วกันนะเพราะนั่งกันอยู่2คนเนาะในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่สายเมทัลอะไรเลยจากที่ฟังนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่รู้สึกว่าถ้าเล่นแบบเมทัลธรรมดาเหมือนที่เคยเล่นกันไปเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างจะตีกันเยอะมากกว่าแต่ถ้าเล่นแบบเจนเนี่ยมันเหมือนกับโน้ตมันออกมาชัดอ่ะจะเป็นด้วยที่เราอุดสายมากกว่าหรืออะไรด้วยไหมก็อย่างที่บอกก็เรื่องของอุดสายเนาะหรือถ้าใครมีวิธีการเล่นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเน้นมาได้ครับผมก็อย่างที่บอกตอนเมื่อกี้คือการอุดสายเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอตอนอัดอ่ะอันนี้ผมได้ความรู้จากที่ปรึกษาของผมที่ทำเพลงกับวงอยู่ครับก็คือเขาบอกว่าเวลาอัดอ่ะส่วนใหญ่ดีเจเขาจะใช้วิธีการคัดในโปรแกรมอัดเอาคัดทิ้งเลยแล้วเสียงมันจะชัดมันจะขาดเลยแต่ส่วนในเรื่องของการใส่น้อยเกตหน้าหลังปิดกันเนี่ยเอาไว้ใช้กับการเล่นสดก็จะได้เหมือนกับในสตูดิโอประมาณนี้ครับอันนี้ครบถ้วนยังครบแล้วอ๋อโอเคเอาอย่างนี้ละกันสรุปนะครับรวมขมวดเลยตอนท้ายนะครับก็คือดีเจนตามทัศนะของเจเนี่ยที่เล่นอยู่เนี่ยก็คือมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญก็คือการตั้งสายเป็นอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็การปรับซาวด์นะครับสุดท้ายก็คือวิธีการเล่นนะครับนะก็ลองอย่างที่เจบอกครับก็คือมันเป็นผมเรียกว่ามันน่าจะเป็นแนวทางค่อนข้างใหม่ของสายเดดล็อกเมทัลใช่ไหมแนวทางค่อนข้างใหม่เนาะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมไอความพัฒนาของเทคโนโลยีครับมีการผสม EDM เข้ามาอะไรเงี้ยใช่ดับสเต็ปครับเล่นให้เป็นเบรกดาวน์แบบเมทัลแต่ปรับซาวให้มันฟังดูล้ำขึ้นครับคือพูดง่ายๆครับอย่างที่เราพูดแล้วก็ย้ำกันมาเสมอก็คือเรื่องของดนตรีมันเป็นเรื่องของจินตนาการใช่เนาะมันก็จับโน่นจับนี่มาผสมกันมันก็อาจจะมีพื้นฐานมาจากโน้นมีเอาพื้นฐานจากนี้มารวมกันเกิดเป็นแนวใหม่อย่างเช่นดีเจนี้เป็นต้นนะครับนะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เรานำมาเสนอใน Music Trick วันนี้นะครับนะถูกต้องผิดถูกหรือว่าชอบใจไม่ชอบใจประการใดก็เราก็น้อมรับไว้นะครับนะบอกเรามาในคอมเมนต์แล้วกันนะครับนะเผื่อจะมีบางทีบางท่านแบบอาจจะเฮ้ยดีเจมันต้องเพิ่มตรงนั้นที่ผมเรียนมามันเป็นอย่างนี้หรือที่ผมเคยเล่นมามันเป็นอย่างงดนะก็บอกเพิ่มเติมได้ใช่บอกเรามาแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับนะเพิ่มเติมจากหรือไม่ว่าจะเป็นดีเจนี่ก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเมทัลส่วนอื่นจะเป็นแจ๊สเป็นบูเป็นล็อกอะไรก็บอกเรามาแล้วกันเดี๋ยวเราจะพยายามจะมาทำให้นะครับโดยปราชญ์ผู้รู้ของ Music Arms ของเรานะฮะใครวะโอเคนะครับนะก็ถือว่าครบถ้วนแล้วกันนะครับสำหรับ Music Trick ใน EP นี้นะครับกับเรื่องดีเจนนะครับนะก็เดี๋ยว EP หน้าๆก็คงจะนำเรื่องที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้มานำเสนออีกแล้วกันนะครับนะสำหรับ EP นี้ผมปั๊ก Music Arms ครับผมเจวงเวียร์แพนิคครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับMusic Arms